สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สุจะพามาทำมะระยัดไส้นะคะอันนี้ประมาณ600 กรัมค่ะจะใหญ่มากเราก็จะตัดไปค่ะมันใหญ่ก็ดูให้มันใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะพี่สุจะเอาเตี้ยเตี้ยนิดหนึ่งนะคะงวดนี้เพราะว่าเขาใหญ่มากค่ะเขาใหญ่นี่ค่ะค่ะเราจะใส่เกลือลงไปในน้ำนะคะสักช้อนโต๊ะหนึ่งพูนๆค่ะเยอะๆหน่อยนะคะถ้าว่าไส้ตรงเนี้ยมันจะขมแต่ตรงไส้เนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆกวนไม่ดีแต่พี่สุชอบออกมะระขมนิดนึงแต่ว่าถ้ากลัวมะระขมเพื่อนๆต้องดูตาใหญ่ๆแบบนี้นะคะผิวขาวๆตาใหญ่ๆนะคะผิวอ่อนสีอ่อนๆเขาจะไม่ขมค่ะโอเคค่ะอันนี้เราจะใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะวุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้วก็แช่ไว้สักชั่วโมงก็ได้ค่ะให้เขานิ่มนิดหนึ่งนะคะชั่วโมงกว่าๆค่ะจากนั้นใส่ซอสปรุงรสนะคะฟ้าเหลือง1 ช้อนค่ะใส่น้ำมันงาลงไปค่ะเพื่อนๆประมาณนี่ราคาช้อนโต๊ะหนึ่งที่สูตรใส่หมดไปเลยพอดีค่ะหอมๆค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะผงปรุงรสลงไปเล็กน้อยค่ะสักครึ่งช้อนชานะคะสักนิดหนึ่งจากนั้นใช้แป้งค่ะโปรยลงไปค่ะไม่ใช่ช้อนหนึ่ง2 ช้อนค่ะโปรยลงไปค่ะอันนี้พี่สุจะใส่หมูพริกไทยนะคะหมูพริกแล้วเราจะเอาหมูพริกไทยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้โปรตีนเกษตรอื่นๆก็แช่น้ำนะคะแล้วก็หั่นไปประมาณสัก100 กรัมค่ะอันนี้พี่สูตรใส่ตัวนี้ไปเขาจะอร่อยเลยค่ะหมูพริกไทยหรือว่าบางคนอยากจะใส่เป็นไส้กรอกอะไรอย่างนี้ลงไปก็ได้นะคะสับละเอียดลงไปค่ะหั่นเล็กๆแบบนี้ค่ะตรงนั้นโอเคค่ะแล้วก็จะมายัดไส้กันค่ะค่ะ
ขออนุญาตนะคะล้างมือสะอาดแล้วค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเอามาลาดยัดไส้เราลงไปวางค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำแกงกันนะคะเพื่อนๆอันนี้น้ำนี้ประมาณ900ค่ะพี่สุใส่ให้ได้เป็นลิตรหนึ่งพอดีดีกว่าค่ะจะได้เพื่อนๆง่ายๆนะคะเอาใส่ให้ได้นิดนึงเดี๋ยวคนตัวนิดนึงค่ะใส่น้ำไปให้ได้ลิตรหนึ่งค่ะเปิดไฟใส่ซอสปรุงรสไปนะคะประมาณ2ช้อนใส่พริกไทยลงไปค่ะเยอะๆใส่ผงปรุงรสไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเพื่อนๆเป็นนิดหนึ่งค่ะใส่ตังไฉไปหยิบมือหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวชิมน้ำแกงค่ะอร่อยแล้วค่ะพอดีค่ะแซ่บๆพอดีเลยค่ะค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเราจะใส่น้ำแล้วก็มาใส่ได้ใส่เดี๋ยวพอใกล้ๆที่ว่าจะสุกจะใช้ได้แล้วเราจะใส่เห็ดหูหนูขาวลงไปตอนหลังนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคเราจะใส่เห็ดหูหนูขาวลงไปค่ะเพื่อนๆนี่ใช้ไฟกลางนะคะค่ะพออันนี้เดือดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะได้ประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวพี่สุดูก่อนนะคะว่าสุกหรือยังโอเคสุกแล้วค่ะโอเคเราดับไฟได้เลยค่ะสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะมารัดมาระยัดไส้แซ่บๆของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ